สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับก็วันนี้ผมบอสนะครับคนรีวิวนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆชมคลิปไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่จะมาใหม่นะครับเป็นตัวซีรีส์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับก็ว่าได้นะดูจากยอดขายแต่ละที่นะครับโดยเฉพาะของผมก็ค่อนข้างที่จะออกบ่อยมากๆถ้าพูดถึงในแบรนด์ Middle แล้วก็ในซีรีส์ Ocean Star นี้นะครับก็บอกได้เลยว่าถ้าใครแบบชื่อชอบในซีรีส์แบบ Ocean Star นะต้องชอบตัวนี้มากๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีข้อที่ผมสังเกตนิดนึงที่มันจะมีความแตกต่างเนาะเดี๋ยวผมจะพรีวิวให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้ยังไม่เข้าไทยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Middle ประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็ได้มาเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่างเงี้ยก็อยากจะได้เก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะเข้าไทยประมาณเดือน6นะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ดีหรือว่ายังไงเนี่ยอาจจะเลื่อนไปอีกเดือน7เดือน8ซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับต้องรอลุ้นกันนะตัวนี้ราคาป้ายจะอยู่ที่นะครับ 38,600 เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากมันอัปเกรดอะไรมาหลายๆอย่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ใหม่นะครับเป็น Ocean Star แต่ทำมาในรูปแบบของเข็มคู่หรือว่าเราจะเรียกว่าเป็น GMT นะครับซึ่งลักษณะของ GMT เนี่ยก็ปกติไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับเวลาการตั้งก็ปรับจากเข็มชั่วโมงในการตั้งวันที่เหมือนตัว GMT ของ Middle อื่นๆที่ทำออกมาหมดเลยแต่คราวนี้เขาอัปเกรดเรื่องตัวเบเซลตรงขอบตัวเรือนขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้จะทำไปล้อกับเจ้าตัว600เมตรนะครับซึ่งลักษณะความหนาตัวเรือนเนี่ยจะเทียบเท่ากับตัว600เมตรเลยนะครับผมจับดูแล้วนะครับตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัว600เมตรเลยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเอาตัวนี้มาชนกับ600เมตรให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วนะก็ตัวนี้จะมาในลักษณะที่ใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวผมว่าเพื่อนๆดูนะครับก็ตัวนี้ตัวเรือนของเขานะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเรือนนะครับนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ44มิลลิเมตรนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวความหนาของเขานะครับจะอยู่ที่10เกือบ14เลยนะครับ13กว่านะครับตัวนี้นะตัวนี้ใช้หูสายขนาด21นิดๆ22นั่นแหละนะครับประมาณ22แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะลงไว้ประมาณ21นะครับตัวนี้การทำงานฟังก์ชันต่างๆเป็นคาลิเบอร์80เหมือนกันหมดฝาหลังทึบนะครับตัวนี้เป็นฝาแบบเกลียวด้านหลังมีโชว์แถบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวมาร์กบอกประเทศว่าของแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพลิกดูด้านหลังเป็นมาร์กดูได้ว่าถ้าเกิดเราจะตั้งเข็ม TMT เนี่ยอะไรมันห่างกันกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคนะแบรนด์อื่นก็ไม่มีใครทำนะตัวนี้ก็ทำออกมาตรงฝาหลังเลยนะครับก็รายละเอียดต่างๆก็จะเป็นแบบกระจกซัฟฟาอะไรพวกนี้แหละยืนพื้นอยู่ละนะครับตัวนี้ก็จาก200เมตรนะครับตัวนี้เม็ดแบบเกลียวเหมือนกันนะครับคอนเซปต์เดิมนะครับจะอยู่ในซองของตัวเรือนะครับก็พอเห็นทีแรกเนี่ยตัวนี้ผมก็รู้สึกแบบอุ๊ยมันโดดเด่นมากโดยเฉพาะสายผ้าแบบนี้นะโดยด้านหลังเป็นสายหนังนะรู้สึกแบบมันดูแบบดูลุคแบบสปอร์ตเนาะมันเหมือนแบบมันไม่ใช่นาฬิกาดำน้ำนะครับมันเหมือนใส่นาฬิกาเป็นทรงสปอร์ตซะมากกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็แน่นอนครับมันเป็นนาฬิกาดำน้ำก็จริงแต่ว่าเรื่องรายละเอียดของสายต่างๆเนี่ยถ้าลงน้ำมันก็จะไม่ค่อยดีนะจะไม่ค่อยทนนะครับแนะนำถ้าอยากลงน้ำหรืออะไรแนะนำดูเป็นสายยางนะครับหรือว่าไม่ก็ดูเป็นสายเหล็กไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชูโรงของเขานะครับคือ GMT นะครับตัวหน้าน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีออกมาอีก2ตัวนะครับก็คืออีกตัวนึงก็จะเป็นตัว2 tone หรือว่าเราจะเรียกว่าตัว2กษัตริย์นะครับตัวนี้จะมาในหน้าดำเลยนะครับหน้าดำดูลุคแบบเรียบหรูขึ้นมาเลยถ้าผมเทียบกันนะผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับพ้นข้อแขนใหญ่และชอบตัวหน้าดำทองตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูทองมากๆเลยนะครับตัวนี้นี่ครับลักษณะค่อนข้างที่จะหนาและแบบบึกบึนมากๆตัวนี้นะลักษณะตัวเรือนของเขาจะเหมือนตัวเมื่อกี้ทุกอย่างนะครับต่างกันแค่สีเฉยนะครับตัวนี้สังเกตตัวเข็ม GMT ของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นสีทองถ้าเป็นตัวเมื่อกี้จะเป็นสีน้ำเงินนะก็ตรงตามคอนเซปต์ดำทองนะครับผมก็ถ้าพูดถึงความหรูหรานะผมว่าตัวขอบเซรามิกตัวสีดำเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดูดีกว่านะครับมันดูแบบชัดเจนแล้วก็ดูแบบมีความหรูหราที่เห็นได้ชัดมากๆนะครับ
อันนี้ก็คือตัวที่สองนะครับบานพับของเขาก็ยังคงใช้ลักษณะแบบเดิมนะครับแบบบีนะครับผมเนี่ยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบใน Ocean Star แล้วอยากหาอะไรที่เป็นแบบ TMT แล้วก็ใช้ด้วยเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้แต่แน่นอนครับตัวเรือนก็กว้างขึ้นกว่าเดิมและหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อาจจะมีกลุ่มคนนึงแหละที่ผมคิดว่าน่าจะชื่นชอบนะครับแต่ผมพูดถึงคนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงในบ้านเรานะผมว่าเรือนเนี้ยในซีรีส์เนี้ยก็ยังจะสู้ตัวโอเชียนเก่าไม่ได้ในแง่ของความยอดนิยมนะแล้วก็ราคานะครับตัวนี้จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างป้ายตัวเนี้ยก็จะอยู่ที่ราคา 46,000 แน่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวทูโทนตัวปกติเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 30,000 30,000 กลางๆนะครับประมาณ 36,000 นะครับก็โดดขึ้นมาพอสมควรนะครับผมก็ตัวนี้ก็ย้ำอีกทีนึงนะครับตัวนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายนะครับก็ได้มารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาแกะกล่องอีกทีนึงเนี่ยก็จะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว2กษัตริย์นะครับโรทูโทนนะครับผมเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันที่ออกมาพร้อมกัน3ตัวก็เป็น GMT Ocean Star หน้าดำนะครับแต่หน้าดำมาคราวนี้มาตัดกับส้มนะครับให้ลุคคล้ายๆไทเทเนียมนะครับใครที่เคยใช้ Ocean Star ไทเทเนียมอยู่เนี่ยที่เป็นขอบเรือนตัวเรือนไทเทเนียมเนี่ยแล้วก็ตัดกับสีส้มนะตัวนี้ก็จะให้ลุคแบบนั้นนะครับก็สีดำนี่จะเป็นสีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าลูมิไบหรือว่าภายน้ำของเจ้าเรือนเนี้ยมันดูโดดเด่นกว่านะครับถ้าเทียบกับพวกหน้าน้ำเงินอะไรเงี้ยมันจะสีขาวแต่ตัวนี้มันออกสีเขียวนะครับก็แตกต่างกันอยู่นะครับในเรื่องของสีแล้วก็ตัวราคาของเขาจะตัวนี้จะอยู่ที่ 41,100 นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะครับเอามาให้ดูก่อนนะครับเผื่อจะได้เก็บเงินอะไรกันเนาะก็ตัวเรือนหนากว่าเดิมนะครับแล้วก็กว้างกว่าเดิมนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับก็จะได้เพิ่มฟังก์ชัน GMT เข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ทั้ง3เรือนนี่นะครับก็บอกว่าตัวที่มันโดดเด่นสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวน้ำเงินกับตัวทูโทนนะตัวหน้าดำนี่ผมว่ามันเรียบๆไปหน่อยนะครับถ้าใครที่ชอบสีดำผมว่าเล่นทำรอสโกนี่จะเวิร์กกว่านะส่วนที่ใครที่ไม่ชอบสีทองอาจจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยหรือว่าอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นหน้าน้ำเงินกับดำก็ได้นะครับคือขอบเนี่ยมันจะมีน้ำเงินกับดำเพื่อนๆลองสังเกตดูนะขอบข้างในเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันจะดำหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะดำหมดเลยแต่ตัวเนี้ยจะขอบน้ำเงินกับดำนะซึ่งค่อนข้างที่จะแหวกแนวเหมือนกันนะโดยขีดตัวเนี้ยจะสีขาวตัดกับได้ตัวนี้ก็สีขาวนะครับซึ่งเขาก็คิดมาหมดแล้วล่ะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการย้อนโฉมเจ้าตัว Ocean Star ตัวใหม่นะครับคือ GMT นะคือไม่ได้บอกว่าจะเอามาแทนตัวเก่าแต่อย่างใดนะครับคือมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งในคู่กันนะครับตัวคือตัวที่ไม่ใช่ GMT ก็คือตัวปกตินะยืนพื้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้คือ GMT ที่ออกมาใหม่นะครับจะเป็นคนละรุ่นเลยนะครับแต่อยู่ในซีรีส์ Ocean Star เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคก็จากประมาณนี้นะครับใครสนใจตัวไหนนะครับตอนนี้ของยังไม่เข้านะครับแต่ถ้าเกิดสั่งจองก่อนนี่นะครับลงชื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนครับได้ราคาพิเศษแล้วก็จะได้ใส่เป็นคนต้นๆของประเทศเลยนะครับหรือว่าเป็นคนแรกๆเลยนะใครที่สนใจแบบว่าเก็บตังค์หรือว่ามีตังค์อยู่ละอยากจะจองไว้ก่อนเลยนะครับก็สามารถเพิ่ม QR code มาตรงนี้หรือว่าโทรมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็เปิดจองละนะครับใครสนใจก็ถ้ามันเข้ามา5เดือน10เดือนก็คนที่ลงชื่อไว้ก่อนก็จะได้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่รีบก็ลองดูต่อไปก่อนก็ได้ลองดูฟีดแบ็กของคนอื่นๆก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเอามาให้ดูก่อนเฉยๆนะยังไม่มีจำหน่ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่ไม่สงสัยก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกเพิ่ม QR code ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยถ้าเกิดใครอยากดูรุ่นนาฬิกาที่มันยังไม่วางขายหรือว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าแบรนด์อะไรเนี่ยก็สามารถติดตามก่อนหรือว่าใครอยากดูนาฬิกาที่แบบผมชอบส่วนตัวอยากได้ความคิดเห็นแบบไม่ใช่ขายของอะอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนช่องนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคลิปก็คือขายของนั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเห็นอย่างผมเห็นใส่นาฬิกาต่างๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนทาง Instagram ได้นะครับก็จะมีหลายเรือนเลยนะครับ
โอเคครับวันนี้ผมบอสจากวิมลท่าแพเชียงใหม่ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ